วัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ Pass Part Out นะครับผมในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาวาดตัวละครในการ์ตูนเรื่องนึงนะครับที่มีชื่อว่าโดราเอมอนนะครับผมจะวาดทั้งหมด5ตัวก็คือมีโดราเอมอนชิซูกะโดบิตะไจแอนซิเนโอนะครับผมโอเคงั้นเรามาวาดกันเลยครับจัดไปรูปนี้ก็ไปลองเทสนิดนึงมาโอเคครับเราจะมาวาดตัวแรกเลยนะครับที่เป็นตัวเด่นๆสุดก็จะเป็นโดราเอมอนนะครับจริงๆโดเรมอนไม่ได้เด่นสุดหรอกโนบิตะก็เด่นมันเด่น2ตัวนี่แหละเออช่างมันก็วาดโดเรมอนก่อนก็แล้วกันโอเคเราก็จะวาดเป็นงี้ครับนี่โดเรมอนนะครับตรงนี้เป็นช่วงที่มันจะเป็นตานะครับอ่ะจริงๆโดเรมอนคุณจะอ้วนๆกว่านี้นะโอเคไม่เป็นไรวาดไปเฮ้ยผีสีผมจะตั้งใจวาดนะครับนี่อ่ะนี่คือโดเรมอนของเราอ่ะไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่าแต่ก็วาดไปก่อนนะครับโอเคนี่ครับผมวาดโดเรมอนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าโดเรมอนมันไม่มีสีขาวนะครับเลยต้องใช้สีเทาแทนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรใช้สีเทาก็ใช้สีเทาตรงนี้เป็นส่วนตามันแล้วกันตาโดเรมอนนะครับแป๊บนึงทุกคนแม่งเละแล้วทุกคนมันไม่มีสีขาวอ่ะก็ต้องใช้สีที่แบบว่าออกเหมือนสีขาวนิดนึงก็จะเป็นสีนี้นะครับสีเหลืองเป็นส่วนของตาแล้วกันนะนี่แล้วก็จมูกนะครับผมโอเคแล้วก็วาดตาโดเรมอนนะครับนี่อุ้ยเริ่มใช้ได้อยู่นะแล้วก็สีขาวนะครับตรงกลางเผมก็ไม่รู้ทำไมมันไม่มีสีขาวมันให้ใช้สีเทานะครับเดี๋ยวเราเลยรีบวาดแล้วก็ผมจะวาดเป็นปลอกคอก่อนแล้วกันปลอกคอนะครับแล้วก็กระดิ่งสีเหลืองนี่ใช้ได้อยู่นะครับจากนั้นก็วาดเป็นที่มันเป็นอย่างเงี้ยนี่เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็วาดตัวสีฟ้านะครับผมโอเคตอนนี้เราเหลือ1,010บาทนะครับเสียค่าอันนี้ไปค่านุ่งค่านี่นะครับผมค่าใช้จ่ายนั่นแหละแล้วเราก็จะวาดตัวนะครับส่วนตัวเฮ้ยนี่ไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวาดลวดลายใบหน้าก่อนครับอย่างงี้ลวดลายใบหน้าแล้วก็มีหนวดของโดราเอมอนนี่ประมาณนี้ทุกคน มันอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับเพราะว่าผมก็วาดไม่สวยอ่ะนะประมาณนี้แล้วกันนะครับโดราเอมอนของเราแต่ว่าตาตรงนี้หายไปไหนวะว่าตาเนี่ยก่อนประมาณนี้ครับแต่ก่อนอื่นผมขอวาดลวดลายก่อนได้ไหมต้องมีลวดลายผมขอวาดแบบไอ้ตัดเส้นเลยเขาเรียกตัดเส้นทุกคนผมวาดแค่นี้ก็แล้วกันลืมอย่างนึงกระเป๋าวิเศษนะครับกระเป๋าวิเศษโอเคนี่แหละโดราเอมอนของเราเราก็จะขายเลยนะครับอาจจะไม่เหมือน มาวาดโดราเอมอนก่อนโดราเอมอนตั้งไปเลยนี่ดูซิจะมีใครซื้อไหมตัวต่อไปนะครับเขาจะวาดเป็นโนบิตะก็แล้วกันนะครับผมโนบิตะทรงผมก่อนเลยนะครับทรงผมก็จะประมาณนี้อุ้ยมีคนซื้อ79บาทนะครับต่อราคาต่อรองราคา86นะครับโอเคนี่แหละโนบิตะเราจากนั้นก็จะวาดหน้ามันไปครับชึบหน้าโนบิตะอย่าเหมือนประยุทธ์ในพาร์ทที่แล้วก็แล้วกันเฮ้ยหน้าโนบิตะทำไมมันแบบแปลกๆว่ะเดี๋ยวเราต้องวาดให้มันครบก่อนครับมันถึงจะไม่แปลกนี่จากนั้นเราก็จะวาดส่วนที่มันตาไปครับส่วนตาเฮ้ยแต่ก่อนอื่นเราลืมระบายสีแล้วทุกคนระบายสีก่อนอันนี้นะผมระบายสีหน้าแล้วนะครับก็ลำบากนิดนึงนะกว่าจะระบายได้แต่ละทีต่อไปก็วาดแว่นนะครับแว่นก็ต้องติดกันอย่างนี้นี่แหละโนบิตะที่แท้จริงโอเคจากนั้นเราจะวาดดวงตาครับดวงตาชึบนี่โอ้โหเริ่มเหมือนมาทุกคนนี่ไงโนบิตะของเราแล้วก็มีจมูกเอ้ยผิดสีเอาสีนี้ก็แล้วกันนะครับลวดลายด้านในจมูกนะครับแล้วก็มีปากเอ้ยเหมือนว่ะพันนี้เหมือนอยู่ครับปากด้านในนี่สีแดงเลยเอ้ยมันแดงเข้มแดงเข้มเดี๋ยวแดงเข้มดีกว่าเฮ้ยแดงเข้มไม่ใช่สีส้มพันนี้ก็ใช้สมาธินิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับผมเพราะมันต้องใช้สมาธิในการวาดรูปนะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่นี่ไปลิ้นตรงลิ้นส่วนลิ้นประมาณนี้แต่ก่อนอื่นขอทําแบบว่าวาดพวกชุดก่อนก็แล้วกันนะโอเคไอ้รูปที่ผมดูตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่นอะไรก็ไม่รู้ครับชุดโนบิตะมันสีแดงเราก็จะวาดตามมันก็แล้วกันชุดสีแดงกางเกงสีเงินนะครับโอเควาดไปชุดเป็นเสื้อแขนยาวนะครับ
่าประมาณนี้นี่แหละวาดไปก่อนก็แล้วกันประมาณนี้นะครับโนบิตะของเราจากนั้นก็ระบายสีเลยช่วงระบายสีนี่โอ้โหยากพอสมควรเลยต้องระบายดีๆนะครับเสร็จแล้วทุกคนนี่แหละโนบิตะของเรา ทำไมมันไม่สวยเลยวะที่คิดไว้มันสวยกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันไม่สวยเลยนะครับโนบิตะโอ้โหมันวาดนานมากนะครับรูปนี้โคตรนานเลยอะคือมันแบบว่ามันต้องตั้งสมาธินิดนึงนะครับต่อไปวาดตัวแบบง่ายๆออกมาหน่อยก็แล้วกันนะครับซูนิโอก็แล้วกันนะตัวนี้วาดง่ายอยู่นะครับเจ้าซูนิโอจะปากเป็ดปากเป็ดนะครับเคก่อนอื่นวาดแบบว่าผิวหน้ามันก่อนผิวหน้าผิวหน้าเลยเหรอโอ้ยโนบิตะมีคนโดนวิจารณ์หมดทุกคนเอ้ยมีคนวิจารณ์โนบิตะเราอะโอ้ยมันจะเละปะวะเนี่ยแล้วตาซูนิโอมันจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนคนใส่แว่นแต่ไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยโอเคแล้วก็วาดดวงตาไปเฮ้ยมีคนซื้อโนบิตะเรา600 700โอเคโอ้โหหลังจากมีคนวิจารณ์เยอะนะครับผมโอ้โหแต่ตาลงคนที่ตาถึงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยลุงดวงตาถึงมากๆโอ้แน่นอนรูปเมื่อกี้เราโคตรสวยแม่งโคตรอวยตัวเองเลยโอเคเราจะวาดซูนิโอแล้วก่อนก็แล้วกันซูนิโอนี่วาดยากนะครับผมยากมากคือจริงๆมันยากทุกรูปแหละไว้ทุกคนมันไม่ได้วาดง่ายนะบางคนจะมองแล้ววาดแบบเอ้ยทำไมวาดอย่างนี้มันไม่สวยเลยจริงๆมันอยากจะวาดสวยแต่มันวาดยากครับรูปหนึ่งนี้มันโคตรยากเลยแบบมือมันสั่นไปหมดเลยนะเพราะว่ามันใช้เมาส์วาดนะครับโอเคนี่เขาเรียกว่าซูนิโอของเรานะครับซูนิโอเติมจมูกไปนิดนึงซูนิโอหวังว่ารูปนายจะขายออกดีนะนะปากนี่โคตรกว้างเลยโอเคซูนิโอเรานะครับโหมันเขียนงี้ป่าววะซูนิโอโอเคจัดไปต่อไปก็เหลือซิสุกะกับใจแอนนะครับเฮ้ยเจ้านี่มันใครเนี่ยอุ้ยเขาจุดๆๆรูปเราอ่ะทุกคนฉันเห็นเอ๊ะทำไมเราเดินไม่ได้วะโอเคโอ้ยเมื่อกี้เป็นไรวะอยู่ๆก็เดินไม่ได้นะครับอุ้ยโอ้ my god รูปซูนิโอเราโดนเอาไปโชว์ไว้เฮ้ยเฮ้ยได้ยังไงวะอยู่ๆเราก็ถูกเชิญไปครับซูนิโอโอ้รูปซูนิโอนี่แบบว่าโคตรดีนะครับทำไมอยู่ๆก็แบบว่าได้ย้ายที่วะเนี่ยมันบอกว่านี่ครับเราได้ย้ายที่นะครับทุกคนเพราะว่ารูปซูนิโอเราเนี่ยถูกไอ้คนเมื่อกี้ตัวสูงๆเนี่ยแบบพาเราไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยครับอุ้ยที่ใหม่โอ้ my god ได้ที่ใหม่นะครับเฮ้ยซูนิโอแม่งโคตรมีบุญเลยรูปโคตรแบบว่าดีเลยอ่ะเคมาวาดต่อแล้วได้ร้านใหม่แล้วเว้ยมาต่อไปก็วาดใจแอนก็แล้วกันนะครับวาดหน้ามันก่อนนะใจแอนแจนก็จะหน้าอ้วนนะครับหน้าอ้วนนิดนึงแล้วก็หน้าประมาณเนี่ยเหมือนกอริลล่าเจิบเจิบนิดนึงนะครับหน้าประมาณนี้แล้วกันนะใจแอนเราโหไม่น่าเชื่อว่ารูปเรานี่จะได้นะครับตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะสวยอะไรเลยนะแต่กลับมีคนไม่รู้ตาถึงหรือตาถั่วเนี่ยเขียนว่านี่ครับใจแอนจะแอนเราก็จะทรงผมประมาณนี้ผมจะหยักด้านบนนี่แล้วก็วาดลงมาครับประมาณนี้จะแอนของเราเติมหูหน่อยปึ๊บเฮ้ยแจ่มว่ะอยู่ๆก็ไม่คิดว่าจะได้นี่ครับวาดดวงตาไปแล้วก็จะแอนจะมีคิ้วด้วยนะครับนี่โอเคแล้วก็จะมีจมูกใหญ่ๆนี่จมูกแบบใหญ่ๆเลยนะครับจากนั้นก็มีเส้นๆอ่ะแล้วก็ปากกว้างยิ้มกำลังยิ้มเลยนะครับจากนั้นเราใส่สีแดงแบบว่าตกแต่งไปด้านในแล้วกันประมาณนี้แต่ว่าเส้นมันยังดูแบบอยากๆเราทับเส้นอันเก่าไปก็แล้วกันนะโอเคนั่นแหละนี่ของเรานะครับใจแอนของเราวาดหูก่อนตกแต่งหูลวดลายนะครับจากนั้นก็วาดเสื้อกันเสื้อใจแอนจะออกสีเหลืองๆส้มๆนิดนึง
นี่ประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เสื้อใจแอนเสื้อใจแอนทำไมดูดีสุดวะอาจจะวาดง่ายสุดก็เป็นได้นะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเอาสีส้มตัดก็แล้วกันประมาณนี้ใจแอนของเราอุ้ยถือว่าดูดีอยู่นะรูปใจแอนเราเอ้ยดูที่วางนี่ครับแบบดีขึ้นนะครับใจแอนนะครับนี่ดูซิจะมีใครตาถึงหรือเปล่าอุ้ยลุงตามมาซื้อถึงนี่เหรอลุงโอ้โหลุงนี่ใจปล้ำเคว่านี่ครับอันนี้ชิซุกะโอเคชิซุกะเหรอชิซุกะต้องหน้าตาดีนิดนึงคนซื้อรูปเราลุงโอเคครับวาดชิซุกะกันชิซุกะก็จะเป็นผมแบบเนี้ยโอเคครับก็ระบายสีไปเลยชิซุกะเราชิซุกะจังแล้วก็จะมีหูของชิซุกะโอ้ชิซุกะหน้าตาชิซุกะนี่โอ้โหผมเริ่มกลัวแล้วโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะชิซุกะขอให้ออกมาดีเถอะขอให้ออกมาดีเถอะชิซุกะก็เฮ้ยพี่ซีก็มีเหมือนเป็นแบบมัดแกะนะครับมัดทรงผมชิซุกะขอรูปเธอดีๆได้ไหมประมาณนี้นะครับโอ้ยมีคุณนายด้วยว่ะชิซุกะเราโอเคประมาณนี้แล้วก็มีคิ้วด้วยก็แล้วกันวันนี้นะครับแล้วก็มีปากยิ้มน้อยๆโอเคก็อย่างนี้ก็แล้วกันชิซุกะเราอีกด้านหนึ่งก็ต้องมีตรงนี้ด้วยครับมีสองข้างนะมัดสองข้างชิซุกะเราทำไมชิซุกะเราสภาพเป็นอย่างนี้โอเคประมาณนี้ครับคือมันไม่ได้วาดง่ายนะทุกคนมันวาดยากมากประมาณนี้แล้วกันชิซุกะเราทรงผมตรงนี้มันแหว่งเลยโอเคดูน่ารักนิดหนึ่งเหมือนชิซุกะตอนเด็กนะครับเหมือนตอนอนุบาลนะฮะมาเลยชิซุกะนั่นแหละรูปสุดท้ายแล้วมาดูซิว่าจะมีใครซื้อไหมเฮ้ยคุณนายเข้ามาเฮ้ยคุณนี่รวยปะเนี่ยทำไมดูท่าทางดูรวยเฮ้ยเราไม่ขายดีกว่าเราขายให้คุณนายไอ้คุณนายดีกว่าเราไม่ขายคุณนายซื้อแพงไหมโอ้ what the fuck โอ้โหคุณนายนี่วิจารณ์นะครับซื้อไหมเอ่ยแต่ว่าลุงเราซื้อนะซื้อไหมคุณนายถ้าไม่ซื้อก็เดินออกไปให้ลุงเราซื้อดีกว่าโอ้ลุงก็สาซื้อแล้วตอนแรกแต่เราดันไม่เอานะครับซื้ออีกไหมลุงเฮ้ยมีคุณนายอีกคนนึงว่ะเมื่อกี้เดินสวนกันไปคนละคนนั่นแหละนี่ชุดเขียวนะครับซื้อรูปซื้อนิโอหนูไหมเอ้ยชิซุกะหนูไหมโอ้คนนี้ก็วิจารณ์อีกแล้ววิจารณ์เลิกหนาในถามจริงซื้อสักทีเถอะเอ้ยปากเริ่มพันละซื้อสักทีเถอะนะไม่ซื้อวิจารณ์อย่างเดียวเลยวิถ้วยเฮ้ยคนแคละตาลุงแคะนี่จะซื้อหรือเปล่าครับชินิโอไอชิซุกะชิซุกะลูกผู้หญิงนะอุ้ยซื้อด้วยนะครับโอ้โหตาถึงจริงๆโอเคเอาไปเลยครับได้ไหมโอเคดูดิมีตังกี่บาทตังรวมเนี่ยก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ครั้งหน้าอยากให้วาดรูปอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้ได้ที่ใหม่และดีใจมากนะครับผมหวังว่าอนาคตเราจะได้ที่ที่ดีกว่านี้นะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บๆไว้เจอใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ